แต่ที่จริงแล้วทรัพย์สินภายนอกเป็นส่วนหนึ่งแต่ความดีภายในคือจิตใจที่เราเสียสละคิดดีพูดดีทำดีอันนี้ดีที่สุดตื่นขึ้นมาเราจะเอาดีที่สุดดีในทางพุทธศาสนาคือลดละความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งสำคัญเราก็ได้บุญอันนี้เป็นเรื่องนั่งสวดมนต์ภาวนาก็ได้บุญเพราะมันต้องมีทรัพย์สินเงินทองอะไรในบางที่คนมีทรัพย์สินเงินทองแต่ทำบุญอาจจะผิดทางตอนที่ว่าจะได้บุญได้บาปแต่ในวันนี้ทุกท่านก็มีความเสียสละความเห็นรวมกันว่าจุดนี้ในอาตมาภาพก็มีสถานที่ก็ให้อำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและบุคคลที่ปัจจุบันนั้นคนจะไร้ที่อยู่หรือคนจะสิ้นลมหายใจนั้นเด็กมาก็ไปส่วนบางคนที่จะตายไปตามบ้านบางคนก็ลูกหลานทิ้งไปก็ปิดเตียงไปก็ให้พระไปสวดไปเทศนั่นบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราสำคัญคือเราต้องทำความดีไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตายเมื่อไรก็สบายไม่ต้องคือไปมรรคผลนิพพานจะสิ้นสุดวันการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จะเป็นโอกาสที่อำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการหรือญาติโยมทุกท่านก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมช่วยดูแลก็จะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่หรือว่าทำบุญแบบนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเราต้องได้พิจารณาฉะนั้นโรคในพุทธศาสนานั้นมีอยู่3โรคคือโรคหนึ่งเกิดมาแล้วต้องรักษาจึงจะหายบางโรคไม่รักษาก็หายบางโรคก็ต้องรักษายังไงก็ไม่หายนั้นเรียกว่า3อย่างแต่ถ้าในพุทธศาสนาหรือที่เราหรืออยากโยมหรือตามวิชาการถ้าเรามีแขนมีขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีโรคทางนั้นมันได้ว่าตามทางของแพทย์ที่รักษาเพื่อดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นกระผมหรืออาตมาภาพที่เป็นเจ้าว่าสถานที่ตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นที่มาศึกษาและอำนวยความสะดวกคนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไปในข้างหน้าก็ไม่มีอะไรในที่สุดนี้ขออำนวยพรทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเธอสาธุขอบคุณขอบพระคุณนะครับท่านพระครูสมบัติธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับนอกจากจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านยังเป็นผู้ที่ปรับปรุงสถานที่ด้วยนะครับใช้แรงนะท่านทำเองนะครับแล้วก็เราปรับปรุงใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับเรามีทั้ง10ห้องสถานชีวภิบาลกันได้ครึ่งหนึ่ง5ห้องกุฏิชีวภิบาลอีก5ห้องนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ขอบอกบุญกับทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถที่จะมาสมทบร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยนะครับติดบ้านติดเตียงพระที่อาภัย